เครื่องเราเฟลตื้นวิวโอ้ยยังเรียนดีห้วยI'm sorry.
ดีครับผมหัวตามาจากกรุงเทพครับได้ซื้อผลไม้มาฝากกันเลยครับโอ้ดีผลไม้ชนิดนี้บักแอปเปิ้ลอยู่สวนคู่บ่มีเด้อนี่ปลูกแต่บักส้มโอ้มานํากัน4คนย่างดีครับผู้ครับผู้ใส่ปุ๋ยอยู่ครับผมซอยบ่ครับแม่งคู่กําลังใส่ปุ๋ยผลไม้ต้นไม้อยู่มาซอยคู่ก็ดีครับร้านยังไงเป็นไรครับโอ้ขอบใจหลายๆน้ำก็เป็นแต่เย็นแต่มีแห้งแต่ลองบังจักบังก็ดูน้ำครับโอ้เย็นๆๆดีขอบใจมากๆครับครับเป็นหยังจังบ่สร้างบ้านหลังใหญ่ติดแอร์เย็นๆเป็นหยังต้องมาปลูกต้นไม้ปลูกพวกละไม้ต่างๆนานาคู่บ่เมื่อยเฮ็ดบ่ครับเฮ็ดหลายปานบ่เมื่อยหรอกมันเย็นต้นไม้ปลูกหลายๆนี่มันเย็นบ้านเฮาหลังน้อยๆมันก็เฮ็ดให้ทําความสะอาดดูแลง่ายบ่ลงทุนสูงแล้วบรรยากาศจังซี่มันก็เย็นมันก็ซ้ําติดแอร์คนไปคนมาก็บ่ค่อยเข้าดอกบ้านหลังใหญ่ๆไทยบ้านหลังใหญ่ก็ได้ทดลงทุนสูงลงทุนหลายเทื่อเดียวบ่มีเงินต้องไปยืมเป็นหนี้เป็นสินฮอดเกษียณราชการก็บ่ทันหมดหนี้อยู่เฮ็ดบ้านหลังแบบนี้ก็อยู่ง่ายหลังละเล็กละน้อยคือเขาเฮ็ดรีสอร์ทใช่สไตล์นั่นแล้วนอกจากเขาปลูกต้นไม้ไว้แล้วเขาก็ปลูกผักไว้จะกินปลูกกล้วยปลูกผลไม้ผักขิงข่าตะไคร้ย่ามบักส้มโอก็กินบักส้มโอย่ามกินบักขนุนบักมี่นี่ย่ามมีกล้วยมีบักม่วงสิพืชผักต่างๆเฮาก็มีปลูกไว้แน่แน่ๆปลูกแบบธรรมชาติบ่ต้องไปเพชแปลงใหญ่แม่นครับผมก็ได้กินทั้งเพื่อนครับอย่างเช่นส้มโอกล้วยหรือบักนัดครับไอ้ผู้บ่อยู่เฮือนเฮาเนี่ยบ่ได้ปลูกแค่ผลไม้เด้ยังมีผักอีกหลายชนิดเลยเบิ่งๆแม่นๆเซสีไรผลไม้ฟังเด้อขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแตงแตงโมชัยโยโหผักเขาจะมีผักเม็กผักกระเดาผักกระโดนผักติวผักชะอมอีกหลายเลยแหละคุณครูได้นะคิดแบบนี้ไหมมาได้ใส่ครับแนวคิดบ้างสิกาตามที่ได้ไปอบรมมาแน่ตามที่ได้เรียนได้รู้ได้เห็นข่าวเห็นหยังก็จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ล่ะครับมันเอานำมาใส่เพิ่งก็ได้เอามาสอนนักเรียนแน่เดี๋ยวมาปฏิบัติมาเฮ็ดจริงแน่ก็ได้ใส่ประโยชน์นี่ล่ะแนวคิดมาจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่แหละเมื่อยหลายสิเป็นจังไดมื้อนี้พระเจ้าไปเรียนพิเศษนั่งอยู่ในห้องแอร์มืด
บัดนี้มาเฮ็ดหยังกับมื้อนี้ใส่ปุ๋ยตากแดดเมื่อยคักบ่บัดนี้บ่เมื่อยจ้ะสนุกอีกต่างหากมันเป็นการเรียนอีกแบบนึงแม่นบ่ได้เรียนในห้องแอร์ก็เรียนอยู่ข้างนอกเรียนอยู่ไสก็ได้ดอกว่าได้เรียนแม่นบ่ฟิล์มแม่นจ้ะโอ้พี่ไม่เรียนเรื่องอะไรอ่ะดีแล้วนี่ถ้ากันซอยกันเฮ็ดสามัคคีก็ดีเด้อพอเพียงช่วยเหลือพอเพียงตรงไหนอ่ะก็มีผลไม้กินเองพวกเราซื้อเฮ็ดเองทำเองมวนพ่อมวนพ่อซุ้มอ้ายวัดดีแท้มาซอยมันงั้นอาจจะได้เฮ็ดอีกได้มืออื่นนี่การรู้จักประมาณตนทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้พอเหมาะพอดีกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นผู้รู้จักประมาณตนจึงสามารถทำตนทำงานได้ผลดีกว่าคนอื่นผู้ที่แม้จะมีความรู้ความสามารถมากกว่าแต่ไม่รู้จักประมาณตนหอมผักกระแยงยามฟ้าแรงค่ำลงมาแอบเขียดจะนะหอมยามฟ้าห้องหวนเขียดโมเขียดขาคำเหมือนหมอลำพากันมวนเมฆดำลอยปั่นป่วนฝนตกมาสู่อีสานหมู่ญาติินกับแกถูกฝนแลเขียวตระการควายถุยเสร็จจากนาเงินและย่าอ่อนตามคันนาลุงแกงพ่อพุ่มผู้ตื่นเช้าตรู่รีบออกมาเล็งรุดไทยหุดนารีบนำฟ้าเฝ้านำฝนจานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นั้นดนเอาหน้าสู่ฟ้าฝนเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเอ็ดนาไรบ่ได้เศร้าม่วนเอ้ม่วนเอ้ยม่วนเสียงกบร้องอบกบลำเนาผักเม็ดผักกระเดาผักกระโดนและผักยีนแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินแรงแห่งแผ่นดินห้วยบึงน้องแห่งเหือดหายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อละอย่าเดินอายนับวันจะกำไกลบ่าวสาวไหลเข้าเมืองกรุงเสียงคอคอมเสียงสุงตุงลุงตุงระแล่นแต่รุงตุงเสียงแคนกล่อมเสียงซออ่อนแล้วอ่อนอีแล้วมาเด้อมาช่วยกันก่ออีสานเนาะบ้านของ